สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเปลี่ยนโปรยทานนะคะดอกดาวล้อมเดือนมาแนะนำค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวนะคะใช้ริบบิ้นนะคะตาละครั้งนะคะวันนี้นะคะใช้สีเหลืองค่ะประหยัดริบบิ้นนะคะริบบิ้นใช้ดีมากนะคะราคาประหยัดมลละ15 บาทค่ะใช้ดีค่ะไม่แตกนะคะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ริบบิ้นนะคะทั้งหมดนะคะ4 เส้นค่ะตัดให้เป็นปากฉลามแบบนี้นะคะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละ27 เซนติเมตรค่ะพอวัดเสร็จแล้วนะคะเนี่ยค่ะจับทั้งหมดนะคะ4 เส้นมาประกบรวมกันให้เส้นเท่าๆกันนะคะแล้วก็พับลงไปนะคะจากปลายริบบิ้นถึงตรงนี้9 เซนติเมตรครึ่งค่ะจับเส้นที่1มาเป็นฐานค่ะปลายริบบิ้นนะคะที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะนี่นะคะเส้นที่2นะคะเราก็จับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องเส้นที่1ค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอนะคะเส้นต่อมาเป็นเส้นที่3นะคะจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องเส้นที่2ลงไปค่ะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายนะคะจับตรงรอยพับนะคะสอดมาจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านเส้นที่1มานะคะดึงเส้นสุดท้ายให้กว้างๆค่ะกลางออกนะคะแล้วก็รวบปลายหางนะคะของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้นะคะใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนเราพับลงมาด้านล่างนะคะริบบิ้นจากทางขวามือนะคะพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างเราพับขึ้นไปด้านบนนะคะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือเราพับมาทางขวาแต่ว่าสอดผ่านเส้นที่1มาค่ะเสร็จแล้วเราพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนเราสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวาสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างเราสอดขึ้นไปด้านบนนะคะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายเราสอดมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วเราพลิกกลับด้านนะคะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะเส้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนเราจับพับเนี่ยค่ะจับพาดลงมาเฉียงมาด้านล่างแล้วจับนะคะปลายริบบิ้นนะคะไปสอดลงไปที่ฐานนะคะของเส้นที่เราทำนะคะเนี่ยค่ะเส้นต่อมาเป็นเส้นนี้นี่ค่ะเส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนเราพาดเฉียงลงมาด้านล่างค่ะแล้วก็จับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานนะคะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นที่พาดเฉียงขึ้นเนี่ยจับริบบิ้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนค่ะจับปลายริบบิ้นพาดเฉียงลงมาด้านล่างนะคะแล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะเส้นสุดท้ายค่ะเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นนะคะที่ชี้ขึ้นไปด้านบนพาดเฉียงลงมาด้านล่างจับปลายริบบิ้นแล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวจะเริ่มจากเส้นนี้นะคะเอาเส้นนี้หลบมานะคะเราก็จับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวามือนะคะแล้วก็เส้นที่เราทำเราก็คือเส้นนี้เราไม่สอดนะคะเส้นต่อมาค่ะเส้นต่อมาเราก็คือนี่นะคะกลวยนี้เราก็ไม่สอดนะคะเราก็หมุนฐานไปค่ะกลวยที่1กลวยที่2นะคะหมุนตามฐานไปค่ะนี่ค่ะกลวยที่2เราก็ไม่สอดนะคะเราจะสอดกลวยที่3นะคะสอดอันที่3นะคะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่อยๆดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาก็คือเส้นที่อยู่ด้านบนนะคะเส้นนี้นะคะจับเส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนค่ะ
จับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นนะคะไปทางขวามือค่ะเราก็สอดลงไปนะคะเมื่อกี้เราสอดกล้วยนี้เราสอดกล้วยถัดไปค่ะสอดกล้วยถัดไปนะคะนี่นะคะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะก็เส้นที่ชี้เนี่ยค่ะเส้นที่อยู่ด้านบนนะคะเราพับริบบิ้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนนะคะพับกลับลงมาด้านล่างนะคะแล้วก็บิดปลายริบบิ้นนะคะไปทางขวาค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานของกล้วยถัดไปนะคะเส้นสุดท้ายค่ะเส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนพับกลับลงมาด้านล่างแล้วเราก็บิดปลายริบบิ้นนะคะไปทางขวามือสอดลงไปที่ฐานตรงกล้วยนี้นะคะเสร็จแล้วดึงค่ะเสร็จแล้วค่ะพลิกกลับด้านนะคะเราได้ลักษณะแบบนี้เราพลิกกลับด้านเลยค่ะริบบิ้นจากด้านบนให้สอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวาให้สอดมาทางซ้ายนะคะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนริบบิ้นนะคะจากซ้ายสอดไปขวาเสร็จแล้วตัดปลายริบบิ้นทิ้งนะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ